จากที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลได้มีการโพสต์เรื่องนี้นะฮะว่าทำไมฝ่ายอนุรักษ์นิยมโบราณไม่ใช่เหตุผลทำให้คนรักปิยบุตรไปโพสต์นี่แล้วก็ประกอบแบนเนอร์นี้ล่าสุดคนที่ออกมาตอบโต้ก็คือคุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัตค่ะคือคุณเขตรัฐเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับประเด็นที่คุณเขตรัฐโพสต์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจคุณเขตรัฐเนี่ยนะเริ่มด้วยวงเล็บก็คือทำไมฝ่ายเสรีนิยมจนเกินขอบเขตของกฎหมายจึงชอบคิดทำอะไรที่ไปด้อยค่าศรัทธาและความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่คิดให้รอบคอบซะก่อนละครับเพียงแค่ครอบครัวหนึ่งหรือภายในกลุ่มเพื่อนจะทำอะไรยังต้องมีกฎเกณฑ์มารยาทมากพอที่จะสร้างความสบายใจให้กับทุกคนคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็ไม่มีใครอยากจะคบอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงสังคมไทยอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรถึง66ล้านคนแน่นอนความเชื่อการเคารพพลังศรัทธาแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอันนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่มีใครอยากบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันหรอกอาจารย์เขตรัฐบอกนะคะขอแค่หยุดพฤติกรรมน้ำผึ้งหยดเดียวของคนบางกลุ่มที่ทำร้ายจิตใจคนไทยอีกหลายคนก็พออันนี้น่าสนใจนะคะอาจารย์เขตรัฐเขียนต่อว่าส่วนตัวผมมีความเชื่อมีความเคารพและความศรัทธาในรูปแบบตัวเองไม่เคยคิดที่จะไปบังคับให้ใครมาคิดหรือว่าเชื่อเหมือนตนเองและเชื่อว่าความแตกต่างเป็นเรื่องที่ให้คุณมากกว่าให้โทษซึ่งเปิดโอกาสให้เราทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแต่สิ่งที่เห็นทุกวันนี้และอยากจะสะท้อนให้ฟังก็คือว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ก็คือเสียงสะท้อนของสังคมต่อการกระทำที่มันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่อำนาจไปบังคับให้ใครมารักเหมือนกับที่มีคนลุกออกมาพูดจนทำให้เกิดความสับสนในสังคมคนส่วนมากในสังคมก็อยากให้ชีวิตสงบสุขไม่อยากเห็นความแตกแยกแต่อยากเห็นความเจริญความเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวของคนไทยเพื่อให้ประเทศผ่านวิกฤตทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปและมีประวัติศาสตร์ของแต่ละเหตุการณ์ถ้าลองพยายามเปิดใจแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้ลึกซึ้งเนี่ยความทุกข์ในใจอาจจะเปลี่ยนเป็นความสุขที่ได้รับฟังและความภาคภูมิใจกับประเทศไทยก็ได้ครับคือลองมองอีกมุมหนึ่งอย่าให้มันเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วก็ไปบิดเบือนสร้างความแตกแยกนะคะคือเขตรัฐเหล่าธรรมทัตในสสพักรวมพลังประชาชาติไทยค่ะคุณเขตรัฐนี่กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณปิยบุตรพูดค่ะที่คุณปิยบุตรออกมาบอกว่าชอบไปบังคับคนให้รักไม่ใช่เลยไม่ใช่สิ่งที่คุณเขตรัฐมองเห็นในวันนี้คือไม่ได้มีใครอยากมาบังคับให้ทุกคนต้องคิดเหมือนกันค่ะนะแต่สิ่งที่เป็นอยู่คือพฤติกรรมน้ำผึ้งหยดเดียวของคนบางกลุ่มใช่คือกลุ่มที่ออกมาเหยียดหยามเหยียบย่ำด้อยค่ากลุ่มที่ออกมาแถลงยกเลิกขบวนพระเกี้ยวค่ะทั้งที่คุณไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เลยใช่แล้ว2ปีนี้ไม่มีบอลประเพณีค่ะแล้ว3คุณจงใจเลือกวันที่23วันปิยะมหาราชเหยียบย่ำหัวใจของคนที่ใช้สิทธิเสรีภาพของเขาบนแผ่นดินไทยราชอาณาจักรไทยที่เขาจะจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่5คนกลุ่มนี้ต่างหากที่พฤติกรรมน้ำผึ้งหยดเดียวทำร้ายจิตใจคนไทยอีกหลายหลายคนนี่คือประเด็นสำคัญที่คุณเขตรัฐเหล่าวัฒน์ตอบโต้แต่แสดงแบบสุภาพนิ่มนวล นะนี่คือคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่การเมืองอย่าให้คำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยถูกยึดครองครอบครองโดยคนประเภทที่ออกมาเคลื่อนไหวรุนแรงชู3นิ้วนะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่แต่ที่แสดงพฤติกรรมแบบนั้นปุ๊บเป็นข่าวค่ะนะคนก็เลยพยายามตอกย้ำว่าเฮ้ยนี่คนรุ่นใหม่แบบนี้คนรุ่นใหม่แบบนี้จริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ที่คิดแบบคุณเขตรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนมหาศาลนะแล้วถ้าเกิดปรับใจเปิดใจดูข้อมูลแทนที่จะไปเหยียบย่ำสิ่งที่คนอื่นเขานับถือสิ่งที่คนอื่นเขามีศรัทธาค่ะอยากจะพัฒนาอะไรของตัวเองก็พัฒนาไปใช่นะแล้วจะได้เห็นประเทศชาติที่มีคุณค่าแล้วก็จะมีความสุขกับตัวเองขึ้นบ้างเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นอย่างเช่นคุณรัสเซลโครเนี่ยคุณลุงรัสเซลโครหลังจากที่โพสต์กุ๊ดบายไปแล้วนะล่าสุดในเพจลุงตู่วิ่งสู้ฟัดเนี่ยเขาก็ได้มีการแชร์ที่รัสเซลโครเนี่ยได้มีการทวิตข้อความแล้วก็ลุงตู่วิ่งสู้ฟัดบอกว่าบายบายครับลุงรัสเซลขอบคุณที่ชื่นชอบประเทศ
ชื่นชอบกรุงเทพไม่รู้ว่าไปจังหวัดอื่นต่อหรือออกนอกประเทศนะพวกเราขอบคุณลุงมากๆที่โปรโมทกรุงเทพยิ่งกว่า IO อีกนะขอให้ลุงเดินทางโดยปลอดภัยรอดูหนังอยู่ครับหวังว่าคนไทยจะได้ต้อนรับลุงรัสเซลอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในเพจสลิมสวัสดีก็นำเสนอภาพโดยเอาช็อตหนึ่งที่คุณรัสเซลโครเนี่ยโพสต์สุดท้ายนะที่มีแอคชั่นนะนี่ถ่ายรูปเห็นไหมด้านล่างขวานะแล้วก็ด้านบนซ้ายเนี่ยแกก็เคยแอคชั่นนะสลิมสวัสดีก็ไปเอาภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคยมีแอคชั่นคล้ายๆกันเอามาประกบแล้วก็บอกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงรัสเซลโครพลเอกประยุทธ์สามขีดดิ้นตายยังนี่ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยคล้ายอยู่นะองสององศาแบบได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ในโอกาสที่คุณรัสเซลโครนี่กุดบายแบงคอกนะกุดบายบางกอกเนี่ยเราก็เลยไปรวบรวมเอาภาพที่คุณรัสเซลโครนี่แกตลอนแล้วก็โพสต์ภาพนะฮะแล้วก็เอาภาพบ้าเอาเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเอามาประกอบนะฮะเดี๋ยวลองไปชมเพื่อกุดบายลุงรัสเซลด้วยสวัสดีครับลุงรัสเซลโอกาสหน้าเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าลุงรัสเซลจะมีโอกาสได้เข้ารับพระแก้วหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่เปิดก่อนหน้านี้นะใช่เตรียมจะเปิดจะเปิดหนึ่งพฤศจิกายนใช่ค่ะแล้วล่าสุดจะมีเพลงออกมาอีกนะฮะใช่วันนี้ในเพจลุงตู่วิ่งสู้ฟัดเนี่ยนะคะมีการโพสต์ภาพเป็นภาพของหม่อมหลวงวรรัชดาวรวุฒินะคะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นบอกว่ารอฟังเพลงวงเล็บปลุกพลังคนในชาติจากกลุ่มราชสกุลกันได้เร็วๆนี้นะคะหม่อมจ้าโอ๋นำมาท่านแรกงดงามและเสียงไพเราะมากๆค่ะ
นี่แล้วก็บรรทัดต่อมาบอกว่าเก้าอาเสียงคนแรกวันแรกเสร็จแล้วจะได้มาเป็นทีมงานชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนกับเขาเลยเหมือนมีหลายชุดนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็ก we are Thai เป็นไงฮะแฮชแท็กเราคนไทยนี่แล้วก็ในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์แบนเนอร์นี้นะฮะกลุ่มราชสกุลรุ่นใหม่รวมตัวร้องเพลงปลุกใจให้คนไทยรักชาติในแคมเปญ we are Thai #เราคือคนไทยค่ะครับต้องรอฟังนะพี่หนุ่มจะเป็นเพลงอะไรด้วยนะค่ะ